สามท่านเนี้ยต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่ถวายงานมันนานมากยกคำถามนี้มาลองนึกเพลงของพระพันปีพระพันปีล่ะนึกออกไหมนึกไม่ออกนึกไม่ออกสอนให้ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวเดือนสิงหาคมแล้วเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดในเนื้อเพลงจะพูดถึงว่าบางครั้งมันเป็นแบบสิ่งที่ไม่อยากเชื่อจากฟ้ามาสู่ดินคืออะไรเราพูดถึงในเพลงนี้ว่าเนี่ยคือปรากฏการณ์หนึ่งวันนี้สวัสดีครับครับเป็นช่วงวันและช่วงเดือนพิเศษก็คือสิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับแม่ที่เราเทิดทูนเคารพแม่พระองค์นี้เรากำลังพูดถึงฟ้าพันปีนะครับวันนี้เราหยิบเอาเรื่องราวของโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีนะครับกับพี่ปุ้มศิลปินศิลปาธรนะครับกับเรื่องราวดีๆโครงการแห่งนี้แล้วก็มาพูดคุยมาท้องจักแล้วก็มาร่วมฟังบทเพลงอันไพเราะที่เกิดก่อจากคนที่รักพระองค์ท่านพระพันปีหลวงในวันนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษอย่างพิเศษครับผมเราได้ศิลปินศิลปาธรเลยนะคะพี่ปุ้มพระองค์ก็มาพูดคุยกันถึงโครงการพิเศษครับพี่ปุ้มที่ทำขึ้นมาชื่อว่าโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีอยากหลับตาให้มันผ่านพ้นแต่ถ้าแพ้ก็คือหยุดหายใจเพราะรู้เรามีชีวิตเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนต้องฝืนทนแต่ละวันกำลังอ่อนล้าเจ็บในตาเพราะมีเหงื่อไหลปนถอยไหมบางทีก็ถามใจตนแต่หนึ่งเหตุผลให้เราหยัดยืนกางเขนแดงบนผ้าขาวทุกครั้งที่มองยังตื่นยังบอกตอกย้ำในใจให้เราอุทิศตัวเรากางเขนแดงหัวใจขาวทั้งที่กลัวและมีคนห่วงข้างหลังไกลๆแต่เราจะทิ้งผู้คนได้อย่างไรมือสองมือยังอยู่ผู้ทุกข์ทนยังรออยู่จะสืบทอดปณิธานที่แม่ฝากฝังให้เราสู่กางเขนไม่เคยหยุดหายจบไปแล้วก็มีไม่โถมใสถามย้ำถ้าเราไม่ทำจะเป็นใครหนักแค่ไหนให้เราหยัดยืนกางเขนแดงหัวใจขาวทุกครั้งที่มองกลัวและมีคนห่วงข้างหลังไกลๆแต่เรา
และในโปรเจกต์นี้นะคะถ้าไม่พูดถึงนักร้องสามท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่ถวายงานมานานมากก็จะมีพี่หนึ่งอิสริยะคุประเสริฐพี่หมอวิภูดำเนินดีแล้วก็พี่ปูกัญญารัตน์กุยสุวรรณนะคะอย่างที่รู้เลยของพี่หนึ่งเนี่ยคือเพลงที่พี่หนึ่งร้องเนี่ยได้ข่าวว่าร้องไปร้องไห้ไปอ่ะเขาก็จะบรรยายถึงภาพที่ท่านทรงงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงการศิลปาชีพค่ะดังนั้นเนี่ยเพลงที่พี่หนึ่งร้องเนี่ยคือภาพพันปีเนี่ยมันเลยเห็นภาพทั้งหมดของพระองค์ท่านร้านอาหารพรณีสุขุมวิท23จุดเริ่มต้นเลยพี่ทำไมถึงอยากทำอยากให้มีตอนที่ทำเอชเอ็มบลูโครงการเอชเอ็มบลูนะเป็นโครงการเผยแผ่เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมแล้วก็เราทำโพกับ A-back โพอ่ะแล้วเราพบว่าเด็กๆเริ่มไม่รู้จักเพลงพระราชนิพนธ์เราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาพอทำเสร็จเราก็ไปทูลไปเล่นหน้าพระที่นั่งนะครับผมตอนนั้นก็จะไปเจอกับพวกนักร้องที่เนี่ยปูกัญญารัตน์ที่ถวายงานใช่ใช่ตลอดหมอวิภูอะไรเงี้ยก็เจออยู่ที่นั่นนะที่ก็ไปถวายงานทำแล้วก็มีเพลงที่แบบเรียบเรียงครับผมพระพันปีมีพระสองนี้ให้เรียบเรียงอย่างเงี้ยนะครั้งสุดท้ายเราทำรีเควียมครับในหลวงรัชกาลที่9พระผู้มาโปรดนะครับครับผมก็คุยกันอีกเนี่ยครับเขาบอกว่าหัวข้อนี้สำคัญเป็นหัวข้อที่หินเลยครับที่ทำไมถึงเกิดโครงการนี้ก็คือลองในหลวงรัชกาลที่9มีเพลงเยอะมากเราก็จะรู้เพลงพระราชนิพนธ์เต็มไปหมดเลยหมายถึงที่คนอื่นแต่งให้ด้วยแล้วเพลงทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการครับผมเราก็ยกคำถามนี้มาลงนึกเพลงของพระพันปีพระพันปีล่ะนึกออกไหมนึกออกไหมนึกไม่ออกแบบ12สิงหา2565เนี่ยครับผมขอ2เพลงก่อนโอเคยังไงต้องเริ่มก่อนเริ่มก่อนขอ2เพลงก่อนก็ได้เพลงสุดหัวใจกับเพลงไหมแพรวามาแผ่นดินที่รักแห่งนี้แผ่นดินที่เราภูมิใจแผ่นดินที่แม่ของเราห่วงใยสร้างไว้ให้เราชาวไทยบ้านเรามีความสุขล้น
บ้านเราร่มเย็นนักหนาเมตตาเป็นธรรมนำใจสัตว์สิ้นเรื่องร้องร้อยรวมเราไว้เนื้อตายเราแม่เดียวกันทุกทางที่แม่ไปความทุกข์ร้อนจะผ่อนคลายดินที่แลกลับกลายเป็นพรึกไพรฝนโปรยละอองช่ำเย็นดังดลบันดาลมาจากฟ้าสู่ใจอยู่ไหนสวยงามเพียงใดไม่เหมือนบ้านเราคำเช้าสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอย่างเพลงของพี่ปูอะค่ะเป็นเพลงสุดหัวใจเพลงสุดหัวใจใช่ค่ะคือพี่กำลังจะบอกว่าสมัยที่พี่ได้ร้องถวายพระองค์ท่านเนี่ยเพลงที่พระองค์ท่านโปรดอีกเพลงนึงคือเพลงที่สุดของหัวใจของด้วยความบังเอิญก็คือว่าเพลงสุดหัวใจเนี่ยเกี่ยวกับพระองค์ท่านโดยตรงเลยว่าทรงเป็นสุดที่สุดของหัวใจของคนไทยทั้งประเทศใช่เพราะว่าทรงเป็นศูนย์รวมของความรักความเมตตาที่พระองค์ท่านเป็นเหมือนแม่ของแผ่นดินทรงเป็นทุกอย่างที่ความดีอ่ะความดีความงามที่เราจะรำลึกถึงตลอดต้องเรียกว่าอะไรพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นมากเนาะอย่างที่ตรงบางไทรอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้โหอยากเชิญชวนทุกคนไปชมนะคะคุณจะภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างเหลือที่สุดจะประมาณตอนนี้เราจะถวายเราตั้งใจจะเอาไปทูลเกล้าถวายผ่านทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล่ะทั้งหมด10เพลง10เพลงคือเพลงที่1เนี่ยเริ่มเมื่อเดือนกรกฎาเลย6จริงเลยใช่65เพื่อที่จะได้2เพลงปีนะพี่ใหญ่นะประมาณใช่แบบหยิบมาแล้วเห็นแบบทันแบบเห็นเลยเนี่ยคือคนโขนใช่ครับใช่ใช่คนโขนจะมีใครล่ะใช่พระองค์ท่านนี่แหละครับผมที่สนับสนุนใช่เรื่องของโขนหรือว่าอาจเป็นเรื่องของผ้าไหมใช่ครับผมผ้าไหมผ้าไหมไหมแพรวานี่เป็นอะไรที่โดดเด่นมาในบรรดางานในงานหัตถกรรมที่ท่านส่งเสริมแล้วพระองค์ท่านยังเป็นมาร์เก็ตติ้งยังเป็นแบบจัดการขายใช่ไม่ใช่ให้ผลิตใช่เป็นเพลงชื่อเพลงไหมแพรวาแล้วก็เป็นเพลงที่ตอนเริ่มโปรเจกต์ก็คือมันเป็นเพลงแรกเลยที่เสร็จใช้ PR ในหลายงานแล้วก็เปิดในงานที่แบบแสดงสินค้าของโครงการสิ่งที่ผมมองผมเอาความรู้สึกของชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านที่เป็นคนที่แบบเขาทอผ้าโดยคิดว่านี่มันเป็นการสืบสานวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านที่มองว่าชีวิตที่มันไกลเกินฝันถ้าพระองค์จะมาได้เห็นในเนื้อเพลงจะพูดถึงว่าบางครั้งมันเป็นแบบสิ่งที่ไม่อยากเชื่อจากฟ้ามาสู่ดินคืออะไรเราพูดถึงในเพลงนี้ว่าเนี่ยคือปรากฏการณ์หนึ่งที่พระองค์มองเห็นแม้ประสบนิกรของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนรวมถึงสิ่งที่ประสบนิกรทำด้วยเมื่อลมหนาวถึงคราวพัดโบเมื่อลมหนาวถึงคราวพัดโบสายลมกระโชกจะแซวเรือนเคลื่อนลั่นหนาวลมยังห่มแพรพันหนาวลมทิ้งไฟอุ่นพลแต่หนาวทุกศกนั้นน้ำตาร้าวรานกี่ลมฝนพริบตาพัดผ่านกี่ลมฝนพริบตาพัดผ่านลม
ขอไม่เคยขอใครกินทอดที่สองมือหากินเตรียมตัวเจียมถิ่นไม่จะบินแพรวาชะตาถูกลิขิตด้วยฟ้าคอยได้เห็นกับตาและสองหูก็ได้ยินวันหนึ่งเหมือนพลิกฟ้าคว่ำดินเสด็จมาจากฟ้าสู่ดินแพรวาไม่สิ้นได้อวดชมสองคนงามแพรว่าจะต้านป่าคนงามสู่ตำนานราชินีภาพไม่สิ้นพระพันปีผู้เป็นแม่แผ่นดินส่งสืบสานตำนานสอดสิ้นโลกระบือไม่สิ้นช่างทอไทยฝีมือชะกานมแทะเปลืองพระบาทกราบประนมแทะเปลืองพระบาทลูกลืมตาปากไม่ขาดแคลนอยู่กินยามลมหนาวพัดเยือนคืนถิ่นไม่เหน็บหนาวเคยยินยินทดแทนไม่สิ้นในพระเมตตาราบเทพไทยผีเรือนผีป่ากราบเทพไทยผีเรือนผีป่าโปรดฟังคำข้าช่วยเป็นสักขีจะสืบสานงานพระแม่อย่างดีจะถอดทอพระไม้ด้วยชีวิตถวายพระพันปีผู้เป็นสีแผ่นดินการเลือกยังไงบ้างพี่เอาแบบโดยรวมก็ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวพันโดยตรงหรือกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยที่หรือว่าเรารู้สึกว่าเขาสะท้อนเป็นเสียงแทนเรื่องนั้นได้ดีอย่างพี่ไหมอย่างไหมแพรวายพี่ไหอย่างเงี้ยพี่ไหแกก็แบบว่าเกี่ยวพันอยู่กับโครงการแล้วแกก็เป็นคนที่ดูเรื่องผ้าไหมเรื่องใช่เป็นคนที่เคยถวายงานเข้าฤดูหมู่ดาวสิงโตท่าฟ้าฝนโปรยลงมาชุ่มช่ำดีได้เวลาลงปักดำข้าวน้ำเรียงรายดุจพรมเขียวขจีคือชีวิตที่เดินตามปู่ย่าตายายอย่างภูมิใจและเพียงพอเท่าที่มีจะถวายพลังกายและใจพลีเพื่อมหาราชินีท่านว่ามาถึงเมื่อมีฟ้าดินรังสรรค์ข้าวโตงอกงามผลผลิตดีดุจดังรวงทองแกว่งไกวไว้เอ็นเล่นลมอยู่ในแสงรุ่งพีได้เวลาเก็บเกี่ยวผลงานแห่งความเพียรที่ยังยืนยาวนานหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยคำสอนที่ลึกล้ำดังนาทีจากมหาราชาลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อสี่เดือนรอไม่นานคือวิธีแต่โบราณถือกันสืบมาดินน้ำอุดมลมฝนเนื่องนองข้าวสีทองเต็มท้องนาสุขล้ำ
ดังข้าวที่อดทนมันคงด้วยใจที่ศรัทธาอยู่ในทางที่ทรงสอนที่ทรงนำทางแก่เราพร้อมประชาป่าและเขาดินและน้ำจะต้องดูแลและดำเนินตามคันลองที่พึ่งพานี่คือสินทรัพย์ที่แท้และเลิศค่าความสุขแท้จริงปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อสี่เดือนรอไม่นานคือวิธีแต่สืบมาดินน้ำอุดมลมฝนเนื่องนอนข้าวสีทองเต็มท้องนาสุขล้ำด้วยปัญญาพระบารมีวันแม่เก็บวันพ่อเนี่ยผมดูเนื้อตอนพี่ปุ้มส่งเนื้อมาให้นะฮะโอ้โหแบบมันใช่เลยอ่ะคือมันเป็นพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ามากคือว่าสอนให้ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวเดือนสิงหาคมแล้วเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดถ่ายทอดด้วยความเชื่อว่าเป็นปรัชญาที่ฉลาดแล้วก็เป็นแนวทางที่ทำให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยทำตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับชีวิตตัวเองครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ค่ะ US Camp by ตะเกียงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณร้านอาหารพรณีสุขุมวิท23นะคะช่วงเดือนสิงหาก็อย่างที่แจ้งครับสวัสดีครับก็ขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจผ่านบทเพลงนะครับดีๆโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติคีตมาลัยเทิดไทยพระพันปีนะครับยาวๆกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาติดตามกันอีกมาพูดคุยกันอีกกับเรื่องราวของศิลปินของคนทำความตั้งใจจนเกิดอัลบั้มนี้10เพลงอันประทับใจนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็ยังคงท่องเที่ยวใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขนะครับแคมปิ้งให้อย่างมีความสุขพบกันใหม่นะครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับ